ท่ามกลางยุคที่หนังสยองขวัญถูกเข็นออกมาทำใหม่มากมายเกลื่อนตลาดก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่หนังสยองรีบูทและรีเมคเหล่านั้นจะกลายเป็นความผิดหวังและเป็นที่สาปส่งกลด่าของแฟนๆในเรื่องของความสยองที่สู้ต้นฉบับไม่ได้เลยและก็กลายเป็นคำสบประมาทของแฟนๆมาโดยตลอดเวลาที่มีหนังรีบูทหรือหนังรีเมคออกฉายแต่ก็ยังมีกลุ่มหนังสยองขวัญรีเมคที่สามารถลบคำคลาหานั้นได้อย่างหมดจดเนื่องจากความน่ากลัวและจังหวะการเล่าเรื่องที่เทียบเท่าหรือบางครั้งนั้นดีกว่าต้นฉบับเสียอีกซึ่งในวันนี้ HRD Horror Document ก็จะมาหยิบยกเอากลุ่มหนังสยองขวัญรีเมคเหล่านั้นที่สามารถทำออกมาได้สยองและสนุกพอๆกับต้นฉบับเลยกับ10หนังสยองรีเมคที่ดีเทียบเท่าต้นฉบับเริ่มกันที่เรื่องแรกกับสุดยอดหนังสยองที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกอย่างอิฐจากปี 2017 หนังสยองสุดแรงแห่งปีที่รีเมคมาจากมินิซีรีส์ทางทีวีเมื่อปี 1990 เล่าเรื่องราวของกลุ่มเด็กขี้แพ้ 7 คนที่ต้องต่อกรกับปีศาจร้ายจากขุมนรกที่จำแรงกายมาในคราบของตัวตลกเพื่อที่จะมาจับเด็กในเมืองไปเขมือบทุกๆ 27 ปีและเมื่อพูดถึงหนังสยองขวัญรีเมคที่โด่งดังมากที่สุดเห็นที่จะหนีไม่พ้นหนังซอมบี้แลกกินคนอย่าง Dawn of the Dead จากปี 2004 หนังสยองขวัญแนวซอมบี้ที่รีเมคจากผลงานในตำนานของจอร์จ เอ โรเมโรเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนแปลกหน้าที่หนีตายจากผู้คนที่ถูกคุกคามโดยเชื้อปริศนาและได้กลายเป็นซอมบี้ไล่กินพวกเขาก่อนที่กลุ่มคนเหล่านั้นจะมาอาศัยหลบภัยและเอาชีวิตรอดอยู่ณห้างสรรพสินค้าของเมืองโดยมีฝูงกองทัพผีดิบนับร้อยยืนล้อมรอบบริเวณนั้นอยู่และภาพยนตร์รีเมคสุดแหวะอย่าง The Fly จากปี 1984 ผลงานของผู้กำกับเดวิด โคเนนเบิร์กที่รีเมคมาจากภาพยนตร์สยองขวัญขาวดำในชื่อเดียวกันเมื่อปี 1985 เล่าเรื่องราวของเซธนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่ได้ประดิษฐ์เครื่องย้ายมวลสารขึ้นมาแต่ในขณะที่เขานั้นกำลังเอาตัวเองเป็นหนูทดลองบังเอิญก็ได้มีแมลงวันตัวหนึ่งเข้าไปในเครื่องนั้นกับเขาด้วยและมันทำให้เขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตสุดสยองและน่าสงสารตัวหนึ่งที่โลกภาพยนตร์เคยพบต่อกันด้วยหนังสยองขวัญรีเมคจากฝั่งเอเชียที่ถึงแม้จะไม่ได้น่ากลัวและหลอนเท่าต้นฉบับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เชิดหน้าชูตาของหนังสยองขวัญรีเมคกับเดอะริงจากปี 2002 ผลงานรีเมคจากหนังสยองขวัญสุดเฮี้ยนของประเทศญี่ปุ่นเล่าเรื่องราวของราเชล เคลเลอร์นักข่าวสาวที่กำลังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวปริศนาในหมู่วัยรุ่นเกี่ยวกับม้วนวิดีโอปริศนาที่ว่ากันว่าถ้าใครได้ดูก็จะเสียชีวิตอย่างปริศนาภายใน 7 วันและเมื่อเธอได้ดูวิดีโอม้วนนั้นชีวิตของเธอและลูกชายก็ต้องตกอยู่ภายใต้คำสาปนี้และอีกหนึ่งหนังสยองรีเมคสุดคลาสสิกอย่าง The Blob จากปี 1988 ที่รีเมคมาจากหนังสยองขวัญสุดแหวกในชื่อเดียวกันเมื่อปี 1958 เรื่องราวของเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ถูกสิ่งมีชีวิตปริศนาจากต่างดาวที่มีรูปร่างเหมือนกับเยลลี่เหนียวเนอะหนาคุกคามมันได้ไล่กินคนอย่างโหดเหี้ยมโดยไร้ซึ่งจุดประสงค์ชาวเมืองทหารและเหล่านักวิทยาศาสตร์ต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดและหาทางกำจัดมันให้ได้โดยเร็วไปต่อกันกับ Fright Night หนังสยองสุดสนุกจากปี 2004 ที่รีเมคมาจากปี 1985 เล่าเรื่องราวของชาลีหนุ่มน้อยที่สงสัยว่าเจอรี่เพื่อนบ้านที่ย้ายเข้ามาใหม่นั้นเป็นแวมไพร์และได้พยายามบอกกับทุกคนทำให้เอมี่แฟนสาวของชาลีนั้นกลายเป็นเป้าหมายหลักของเจอรี่ชาลีจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากปีเตอร์วินเซนต์พ่อมดจากรายการทีวีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปKill him? Hopefully. และ The Thing หนังสยองกึ่งรีเมคกึ่งภาคต่อจากปี 2011 เรื่องราวของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกส่งไปยังศูนย์วิจัยที่ขั้วโลกเหนือเพราะที่นั่นเพิ่งขุดค้นพบสิ่งมีชีวิตลึกลับบางอย่างที่ถูกแช่แข็งมาอยู่นานนับหลายพันปีแต่พวกเขากลับทำให้สิ่งมีชีวิตตัวนั้นตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลและมันก็พร้อมที่จะปลอมแปลงเป็นใครก็ได้ในศูนย์วิจัยแห่งนั้นอีกหนึ่งหนังกึ่งรีเมคกึ่งภาคต่อจากปี 2022 อย่าง Candyman ที่สานต่อเรื่องราวความสยองเรื่องราวของแอนโทนีแมคคอยศิลปินหนุ่มที่ได้เดินทางไปหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพณย่านคราบินีกรีนสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานก่อนที่เขาจะค้นพบกับเรื่องเล่าของ Candyman และนำพามันกลับมาสู่โลกใบนี้อีกครั้งต่อกันด้วยหนังสยองสุดโหดเลือดสาดอย่าง Evil Dead จากปี 2013 ที่ได้หยิบเอาผลงานในตำนานของแซมไรมี่อย่าง The Evil Dead จากปี 1981 มาทำใหม่ในรูปแบบกึ่งภาคต่อกึ่งรีบูทเล่าเรื่องราวของวัยรุ่นหนุ่มสาว 5 คนที่ได้พามีอาสาวสวยที่มีปัญหาติดยาเสพติดมาบำบัดและเลิกยาณกระท่อมร้างกลางป่าใหญ่ก่อนที่พวกเขานั้นจะพบกับห้องใต้ดินที่ซุกซ่อนความลับดำมืดเอาไว้และในที่สุดพวกเขาก็ได้ปลดปล่อยปีศาจร้ายจากนรกออกมาและสุดท้ายกับหนังสยองรีเมคที่เป็นที่น่าจดจำและตาตึงใจของใครหลายๆคนอย่าง Suspiria จากปี 2018 ที่รีเมคจากหนังสยองสุดฉูดฉาดในชื่อเดียวกันจากปี 1977 เล่าเรื่องราวของซูซี่แบนเนียนสาวน้อยนักบัลเล่ต์จากสหรัฐอเมริกาที่เดินทางไปยังประเทศเยอรมนีเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันสอนบัลเล่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกก่อนที่เธอนั้นจะค้นพบว่าหญิงสาวคนอื่นในคณะต่างเริ่มทยอยหายตัวกันไปอย่างลึกลับและความชั่วร้ายที่แอบแฝงอยู่ภายใต้โฉมหน้าของคณะบัลเล่ที่มีชื่อเสียงนี้ก็ได้ค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นมายิ่งขึ้นและไม่ว่าในทุกวันนี้โลกของเราจะมีหนังรีบูตรีเมคสร้างใหม่ทำใหม่ขึ้นมามากมายขนาดไหนแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วหนังภาคแรกของทุกเรื่องก็ยังคงสร้างความน่ากลัวความสยดสยองและความน่าประทับใจไว้ให้กับผู้ชมจนไม่สามารถหาภาคต่อมาทดแทนได้อยู่ดีและขอเพื่อนๆล่ะมีภาพยนตร์สยองขวัญรีเมคที่ชื่นชอบกันบ้างไหมสุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวที่เกี่ยวกับหนังสยองขวัญสุดเฮี้ยนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม subscribe ที่ด้านล่างขวาของคลิปไว้ด้วยนะครับพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เวลาเราอัพคลิปใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่เกี่ยวกับหนังสยองขวัญสุดเฮี้ยนด้วยนะครับและสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Horror Document สารานุกรมสำหรับคนรักหนังสยองขวัญ